สวัสดีครับผมและแล้วช่วงเวลาของการแนะแนววิธีการเขียนหนังสือให้สวยแสนง่ายๆก็หวนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาฝึกเขียนตัวอักษรนอเนนนอเด็กตอเต่าหอถุงแล้วก็ทอทหารกันนะครับก็ขอเชิญติดตามรับชมขั้นตอนและวิธีการเขียนกันได้เลยครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวนอเนนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ถมดำเหมือนเดิมนะครับดูอีกครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวถัดไปเป็นดอเด็กนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9ถมดำครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวต่อไปเป็นตอเต่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะครับตัวต่อไปเป็นถอถุงครับ1 2 3 4 5 6 7อีกครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6และ7นะครับและตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือตัวทอทหารนะครับ1 2 3 4 5 6 7ถมดำนะครับ1 2 3 4 5 6และ7นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนแบบรวดเดียวให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีการเขียนนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับเขียนทอทหารให้ดูใหม่นะมันจะหลุดเฟรมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับอันดับต่อไปเราก็จะลองมาเขียนในกระดาษธรรมดาดูนะครับผม
็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับตัวสอนชุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านค่อยๆฝึกวิธีการเขียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม